บอลโลก2022ที่กาตาร์จะเริ่มขึ้นใน1เดือนข้างหน้านี้แล้วครับทีมชาติอังกฤษเป็นหนึ่งในทีมที่ถูกจับตามองมากที่สุดว่าจะเรียกใครติดทีมชาติกันบ้างครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูครับมี3คนที่อยู่ในโผและไม่น่าพลาดครับถ้าไม่ดวงแตกเจออาการบาดเจ็บเล่นงานในช่วงโค้งสุดท้ายครับจอร์แดนพิกฟอร์ดนายทวารของเอเวอร์ตันเป็นมือหนึ่งของทีมชาติอังกฤษมาอย่างต่อเนื่องครับในยุค ของแกเรธเซาเกตแต่ก็มีชื่อของอารอนแลมเดลของอาร์เซนอลที่โชว์ความเหนียวแน่นตั้งแต่ซีซั่นก่อนเป็นผู้ท้าชิงมือหนึ่งอีกคนครับแถมฤดูกาลนี้ทีมปืนใหญ่ก็ยังฟอร์มดีจนนำเป็นจ่าฝูงอีกด้วยอีกคนก็คือดิกป๊อปครับผู้รักษาประตูของนิวคาสเซิลที่ไว้ใจได้และอยู่ในสายตาของแกเรธเซาเกตตั้งแต่วันที่อยู่กับเบิร์นลีย์แล้วถ้าเทียบสถิติต่างๆที่ผ่านมาพิกฟอร์ดเป็นมือหนึ่งที่ดูจะด้อยกว่าทั้ง2คนทั้งแลมสเดลและนิกป๊อปครับในแง่ของการรักษาคลีนชีทกับสโมสร30นัดพิกฟอร์ดทำได้5เกมเสียไป48ประตูป๊อปลงเล่น32เกมคลีนชีท10เกมเสียไป37ประตูแลมสเดลลงเล่น30เกมคลีนชีท8ครั้งเสียไป37ประตูครับการผ่านบอลของลัมเตลยังดูดีกว่าสถิติการผ่านบอลก็คือ857ครั้งประสบความสำเร็จ499ครั้งเฉลี่ยแล้ว 58.23% พิกฟอร์ดผ่านบอล934ครั้งสำเร็จ457ครั้งเฉลี่ยแล้ว 52.14% ครับส่วนนิกป๊อปรั้งท้ายครับผ่านบอล780ครั้งสำเร็จ356ครั้งเฉลี่ย 45.64% ครับในมุมของการป้องกันลูกยิงป๊อปมีสถิติที่ดีที่สุดครับโดนยิง147ครั้งเฉลี่ยแล้ว 4.59 ครั้งต่อเกมเซฟได้111ครั้งพิกฟอร์ดโดนยิง154ครั้งเฉลี่ย 5.13 ครั้งต่อเกมเซฟได้ทั้งหมด107ครั้งส่วนลัมสเดลเจอลูกยิงน้อยที่สุดครับ94ครั้งเฉลี่ยแล้ว 3.13 ครั้งต่อเกมครับเซฟได้ทั้งหมด58ครั้งครับไม่ว่าสถิติจะออกมาเป็นแบบไหนแต่เกรดเซาเกตเป็นโค้ชที่ทำทีมด้วยความเชื่อมั่นในนักเตะเมื่อเขามองว่าใครที่เหมาะสมทุ่มเทและพิสูจน์แล้วว่าเข้ากับแนวทางการทำทีมของเขาก็จะได้ยึดตำแหน่งไปเรื่อยๆครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือแฮร์รี่แม็กควายกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าฟอร์มจะไม่ค่อยดีกับสโมสรครับแต่ก็ยังได้รับความไว้วางใจให้ลงสนามเป็นตัวจริงในทีมชาติอย่างสม่ำเสมอเดวิดซีแมนอดีตผู้รักษาประตูของอาร์เซนอลที่เคยเฝ้าเสาให้กับทีมชาติอังกฤษไปทั้งหมด75เกมมองว่าพี่ฟอร์ดต้องเป็นมือหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยครับยิ่งการช่วยเซฟประตูให้กับเอลตันรอดจากการหนีตกชั้นฤดูกาลก่อนมันกดดันกว่าเครียดกว่าต่างจากการอยู่กับทีมที่ลุ้นแชมป์อย่างมากครับและพิกฟอร์ดก็พิสูจน์แล้วว่าเขารับมือกับความกดดันได้เป็นอย่างดีมีประสบการณ์ในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกและรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรมาก่อนแล้วแต่ว่าป๊อปกับลัมเดลยังไม่เคยมีตรงนี้เลยครับความสำเร็จจากฟุตบอลโลก2018และยูโร2020ที่ทีมชาติอังกฤษเข้ารอบลึกๆกว่าที่เคยทำได้ในหลาย10ครั้งหลังพิกฟอร์ดก็ยืนเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งให้กับทีมชาติอังกฤษทั้งนั้นครับเชื่อว่าครั้งนี้ผู้รักษาประตูของเอลตันก็ยังคงได้รับหน้าที่นั้นในฟุตบอลโลก2022เหมือนเดิมแต่ใครจะได้เป็นมือ2ระหว่างนิกป๊อปกับลัมเดลก็ต้องบอกว่าถ้าใช้ความไว้วางใจป๊อปดูมีภาษีดีกว่าเพราะว่าได้รับโอกาสจากเซาเกตมาก่อนพิกฟอร์ดอาจจะไม่ใช่ผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกแต่ก็เป็นผู้รักษาประตูอังกฤษที่ดีที่สุดในสายตาของเซาเกตครับบ่อยครั้งที่เราได้เห็นว่านักเตะที่ถูกเลือกไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่กลับเป็นคนที่ถูกใจโค้ชที่สุดนั่นเองครับและพิกฟอร์ดก็คงเป็นมือหนึ่งในใจของเซาเกตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือเรื่องราวความเคลื่อนไหวของทีมชาติอังกฤษที่นำมาฝากกันก่อนที่ฟุตบอลโลก2022จะเริ่มขึ้นครับหลังจากนี้จะทยอยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับฟุตบอลโลก2022ออกมาเรื่อยๆครับติดตามกันให้ดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ